เราก็มาดูนะครับการออกเสียงในภาษาอังกฤษครับจะมีสัญลักษณ์แทนค่าการออกเสียงครับเรามาถึงพยัญชนะเสียงกึ่งเสียงแซงครับ affricates นะครับตัวนี้นะครับเป็นเสียงชตัวนี้เป็นเสียงชนั่นเองเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไปนี้นะครับแตะตรงนี้นะครับออกเสียงชและเสียงชนั่นเองไปนี้ผมจะให้ดูรูปง่ายๆเลยนะครับตัวปลายลิ้นนะครับและลิ้นส่วนหน้า12กับ13ไปแตะข้างบนคือปุ่มเหงือกกับเพดานแข็งข้างบนนี้เห็นไหมครับ2พื้นที่ตรงนี้ไปแตะตรงนี้นะครับกักลงไว้แล้วก็ออกเสียงเป็นเสียงชกับเสียงชนั่นเองนะครับยกตัวอย่างครับตัวนี้เลยนะครับเราจะดูตัวสัญลักษณ์แทนค่าการออกเสียงนะครับของตัวนี้นะครับ IPA นะครับลองดูพร้อมกันส่วนใหญ่เราออกเสียงว่าอะไรนะครับคุณแม่ตัวนี้ชายนะชายคือลูกคนเดียวนะครับเด็กคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูสัญลักษณ์แทนค่าการออกเสียงนะครับตัวนี้เป็นเสียงตัวนี้เป็นนะครับอักษรควบ I child ต่อเสียงนะครับ child ดีมากต้องมีเสียงตัว ตัวนี้เยี่ยมนะครับต่อไปเรามาดูคำนี้กันถ้าปกติเราอ่านเสียงว่า chip ถูกไหมครับทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์การออกเสียงนะครับตัวนี้เป็นเสียงชอันนี้สระอีชอีพส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 ชิปส์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 ออกเสียงว่าไงครับออกเสียงว่าชิปส์ตัวนี้ออกเสียงว่าชายตัวนี้ชิปส์เยี่ยมเลยครับปรบมือตัวเองด้วยขอบคุณอย่างนี้ครับโอเคยอโ